นักชกอิหร่านเนี่ยถ้าชื่อไทยก็จะเป็นมาติมกาเสมนะฮะมาติมคาเซมครับเนี่ย22ปีเท่ากันเลยดูน่ารักเลยนะน่ารักเลยคาเซมมาดีละครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับแหมรูปร่างของนักชกอิหร่านเนี่ยถือว่าเด็กสูงได้ลอยครับส่วนนักมวยไทยของเราเนี่ยก็ได้ในเรื่องของประสบการณ์ครับเดี๋ยวดูครับว่าใครดีกว่าครับเพราะว่ามีดีคนละแบบเลยนะครับคู่นี้รูปร่างอยู่ที่เขาครับส่วนกระดูกมวยก็อยู่ที่เราครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับคู่ที่2ไทยไฟท์ลีกวันนี้ครับเตะปลายต่อยคืนเลยครับสวนมันเร็วเหลือเกินครับแข้งขวาครับออกยาวๆครับเราก็เดินขยับเข้าหาเขาแล้วครับเตะซ้ายไปครับจังหวะออกซ้ายหน้าดูแล้วนี่ทักษะไม่ธรรมดานะครับมาตินคาเซมส่วนเพชรบุรพาอ้าวครับค่อยๆคืบคานเข้าไปครับแม่เตะขานี่ได้น้ำได้เนื้อเลยได้น้ำได้เนื้อดีเลยครับเนี่ยค่อยๆขยับเดินเข้าไปครับทางด้านเพชรบุรพาโดนหมัดแหมต้องระวังด้วยครับจังหวะบวกแล้วดูครับเตะสูงมาตินเนี่ยวุ้นหนักนะครับแล้วก็หมัดเขานี่แหมกระพริบตาไม่ได้ด้วยครับนี่ครับโอ้ฮ่าพอเตะปุ๊บเขาต่อยสวนเลยครับหมัด 1-2 มาเพชรบุรพาขยับมาตินต่อยซ้ายครับกระแทกไว้ยัดไว้ครับเตะขวาไปแล้วนี่ครับโดนไป 2-3 จังหวะเริ่มจะรู้ทันแล้วครับเพชรนรินทร์ครับเตะเสร็จแล้วก็ยกกำแพงยกกาดขึ้นสูงๆเลยครับเพราะว่าแหมมาตินมีลูกต่อยสวนแน่ๆครับกับพิบตามไม่ได้แล้วนะครับคู่นี้ครับเราได้เห็นหมัดนะครับขวาเตะจ่อปลายหมัดซ้ายโต้คืนครับยักคิ้วใส่ด้วยครับเพราะว่าเอามือขึ้นมาบังไว้ได้ครับไม่กลัวแล้วนะครับเพชรบุรพาเดินทำเกมครับแล้วเห็นจังหวะสับขาครับดูจะก่อกวนทางด้านมาตินคาเซมไปพอสมควรนี่ครับเตะบนบ้างครับดูแววตายังสู้ครับทางด้านเพชรบุรพาได้ขู่ได้มาตินคืนไปบ้างครับนี่ครับแหมเจาะล่างอีกแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเจาะไป 3-4 ทีนี่มีปัญหาหรือเปล่าครับขาของทางด้านมาตินเราเตะลำตัวเขาต่อยหน้าโอ้เรามีลูกเตะลูกแข้งนะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดส่วนเขามีหมัดสวนน่ากลัวครับเอาเดี๋ยวดูครับใครจะล่วงหรือว่าใครยางจะแตกก่อนกันครับกวักมือเรียกเข้าหาก็เดินเข้าไปเลยครับหมัดมาเตะคืนหมัดกับแข้งครับหมัดกับแข้งครับเตะซ้ายมาเตะขวาคืนครับจ่อล่างขยับเข้าไปอยู่ใกล้ๆนะครับหยิบมาต่อยมาครับมาตินเพชรบุรพาขยับครับโอ้โหข้างล่างครับข้างล่างนี่เสียงดังฟังชัดเลยนะครับจังหวะเจาะยางนะครับแหมตานี่จ้องตาครับแต่ว่าขานี่สับล่างครับแหมหรือว่าช้ำชองครับเนี่ยเริ่มจะย้ำไปเรื่อยๆครับที่ขาซ้ายครับโอ้ไม่เจ็บก็ต้องเก็บอาการนะครับเริ่มจะมีแดงๆกันครับนี่ครับอาแล้วครับแหมเริ่มจะแหยงๆครับโอ้โหหมดยกซะก่อนครับพักคู่เดียวกลับมาดูภาพช้าครับนี่ฮะจังหวะยิงกระแทกยับซ้ายครับของมาตินกาเซมนี่สับขาครับเพชรบุรพาก็ถือว่าก่อกวนได้ดีครับเจอหมัดเซไปเหมือนกันครับมียักคิ้วครับโอ้นี่เราเตะเขาต่อยครับถือว่าทันกันเลยครับอาวุธตานี่เริ่มจะปิดๆไปเหมือนกันครับทางด้านเพชรบุรพาเดี๋ยวดูว่าจะสำเร็จผลเมื่อไหร่ครับปลายยกที่แล้วเนี่ยเริ่มจะมีอาการแหยงๆไปเหมือนกันครับมาตินคาเซมดูยกนี้ครับขยับเดินเหมือนเดิมครับเพชรบุรพาโอ้แม่แต่ว่าระวังหมัดด้วยครับนี่ฮะแม่เตะมานี่เขาแลบลิ้นเลยครับเตะมาอีกเชื้อเชิญแบบนี้นี่ยกนี้น่าจะเดือดขึ้นครับแข้งซ้ายยาวๆดูมาตินนี่ไม่กลัวครับยังไงครับแม่มีโดนกระจับนิดหน่อยครับรู้ต่อจ่อไปมีจ่อคืนครับเริ่มจะดื้อครับเริ่มจะดื้อครับเกี่ยวได้นี่ครับแม่ดูครับแม่พับในที่ขาอ่อนนี่มีรอยบอบช้ำนะครับเริ่มแดงๆครับไหนๆก็ไหนๆกันแล้วแกก็เกลือจิ้มเกลือเลยครับ
โดนเตะจอล่างมากระเตะจอล่างคืนครับแล้วก็หมัดของเขานี่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับจังหวะที่สวนทางปืนมาลุยครับเดินเข้าหาครับเตะซ้ายเริ่มจะมากลางลำตัวบ้างครับหลังจากยกแรกเนี่ยนวดช่วงล่างครับเอาเตะคืนครับหมัดใต้ตามีช้ำๆเหมือนกันครับผิดหมัดของมวยอีลาล่ะครับดูแล้วนี่ยืนต่อยกันทีต่อทีถือว่ายังเบียดกันเลยนะครับของเราเนี่ยเป็นฝ่ายเดินเข้าหานี่ครับย้ำซ้ายไปตะเกียงขวาครับชักจะมีปิดครับทางด้านเพชรบุรพาแต่ว่ายังเป็นฝ่ายเดินอยู่นะส่วนคาเซมีเขารอครับดักรอจังหวะหาจังหวะแม่หาจังหวะโดนแข้งไปก่อนแล้วจังหวะของเราออกเร็วกว่าครับแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะสวนแล้วก็แหมดอกสุดท้ายครับเขาเกี่ยวได้เขาเทได้ครับแล้วก็จังหวะสวนหมัดเขาก็ต้องหนักแหมต้องระวังด้วยครับขยับเข้าไปครับถีบมาจับได้เตะเจาะล่างไปครับเพชรบูรพาขยับเข้าไปเตะซ้ายครับโอ้โหล่อซะเลี้ยวเลยครับจังหวะเขาจะขยับเข้ามาพอดีด้วยครับแล้วโดนเข้าไป2แรงบวกไปตามแรงแข้งเลยครับเตะซ้ายอีกทีนึงครับเพชรบุรพาครับเตะถวายเจ้าไปเลยครับแข้งซ้ายเริ่มจะทำงานได้ดีครับเตะล่างเตะบนเริ่มจะจับทางยากครับทางด้านมาตินนี่ฮะแข้งเนี่ยประสานกันเดินต่อเนื่องครับเพชรบุรพาแม่สองไม่โดนบิดมาดีกรรมการห้ามไว้ก่อนนะครับไม่งั้นนี่เข่าเสยแน่นอนอ้าวลุยต่อครับช่วงไกลๆจะหมดยกที่2ครับขยับเดินทำเกมแล้วก็หมดยก2ครับพักแป๊บเดียวกลับมาดูภาพช้าในยก2นะครับจังหวะวางแข้งซ้ายครับของทางด้านเพชรบุรพาแม่โดนซ้ายและแลบลิ้นครับแม่เดี๋ยวแผลแลบลิ้นทำงานนะต้องระวังนี่ดีพับมือเรียกด้วยนะเนี่ยโดนเข้าไปดูพับในนี่แกแหมช้ำๆแล้วครับคาเซมแล้วก็ย้ำไปครับช่วงล่างครับของเขาช่วงล่างนี่มีช้ำๆของเราใต้ตาก็มีบวมๆเหมือนกันนะครับก็บาดเจ็บจากพิษสงของอาวุธมวยทั้งคู่ครับเนี่ยจับได้เขาเกี่ยวเลยครับแข้งซ้ายนี้แล้วก็หมัดขวาครับนี่แฟนมวยครับชาวต่างชาติก็ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยครับวันนี้ครับที่ Beat Active ไบเทคบุรีแห่งนี้ครับอีกคนหนึ่งหมัดอีกคนหนึ่งแข้งครับไต่ขวามาคาเซมเพชรบุรพาขยับครับโอ้ยเนี่ยพยานอุนานครับโอ้จี้เข้าไปตรงนั้นนะครับโอ้ที่พับในครับแล้วเผลอๆเนี่ยบางทีมันสะกิดไปโดนแถวหัวเข่านี่มันซนได้นะผู้ชายนะใช่ครับมันจี๊ดครับนี่ครับแม่ขาซ้ายนี่มีปัญหาแล้วครับย้ำเข้าไปโอ้ยโอ้กรรมการไม่เอาต่อดีกว่าครับแม่มาช้ำอยู่2ยกนี่เหมือนจะทนได้แล้วนะเหมือนจะชาไม่เจ็บแล้วโอ้มาจบเอายกสุดท้ายครับนี่คุณหมอธีรศักดิ์ภูผาชาติครับต้องไปปฐมพยาบาลเลยครับฉีดอัดไปก่อนครับสเปรย์ที่หัวเข่าครับแม่เจ้าตัวโยนยางกันฟันทิ้งเลยเจ็บใจว่าพยายามกัดฟันแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับคือใจยังไหวแต่ร่างกายเนี่ยครับดูครับจังหวะนี้ครับโอ้มาโดนในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าสำคัญจริงๆครับต้นยก3เนี่ยขึ้นมาเพชรบุรพาเนี่ยเห็นช่องครับโอ้โหรัวเป็นชุดเลยแม่ทนเจ็บได้อยู่2ยกครับเข้ายก3นี่ไม่ไหวครับทางด้านมาตินคาเซมโอ้ชูกำปั้นมั่นใจเลยครับทางด้านเพชรบุรพาสวยงามครับวันนี้และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner เพชรบุรพา from Royal Edge
เอาครับก็เป็นชัยชนะของเพชรบูรพานะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยปะทะโมร็อกโก